สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแน็กชิราค่ะมากันกับคลิปในวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่เราจะเน้นเมาท์มอยนะคะก็คือแน็กจะมาแชร์มาแบ่งปันนะคะมาชี้เป้าว่ามีอะไรที่น่าดูแล้วก็น่าสนใจบ้างในช่วงนี้นะคะเพื่อมาผ่อนคลายในช่วงนี้นั่นเองนะทุกคนนะก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะสถานการณ์ในช่วงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะตึงเครียดมากๆนะคะมีเหตุการณ์มีข่าวอะไรเงี้ยที่ทำให้เราอ่านแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างจะหดหู่นะคะก็คือเราเศร้าได้นะเราแบบว่าเข้าใจนะคะสถานการณ์ได้แต่ว่าเราก็ต้องพักด้วยนะคะฮีลลิ่งจิตใจของตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเศร้าไปตลอดหรือว่าโกรธตลอดหรือว่าแบบเป็นเครื่องด่าตลอดก็คืออยากให้มีช่วงที่พักบ้าง นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่พักเนี่ยก็จะมาแนะนำนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เป็นพลังงานบวกให้กับเรานะคะนะโอเคเดี๋ยวแน็กจะไปพูดทีละหัวข้อแล้วกันนะคือแน็กแบ่งไว้แบบคร่าวๆนะคะก็จะมีหนังมีซีรีส์นะคะมีอนิเมะเนาะแล้วก็จะมีแบบการ์ตูนที่เป็นแบบนะคะก็จะประมาณนี้เนาะมาดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะมากันที่เรื่องแรกนะคะนั่นก็คือเรื่องฟลิปนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีนะคะใน Netflix นะคะเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวความรักประมาณแบบว่าป๊อปปี้เลิฟหน่อยๆไหมก็คือจะเป็นเรื่องของจูลี่แล้วก็ไบรซ์นะคะก็เหมือนเป็นเพื่อนบ้านกันตั้งแต่เด็กนะคะผู้หญิงเนี่ยก็ชอบผู้ชายมาตั้งแต่เด็กแล้วก็จะคอยติดแจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผู้ชายไม่ชอบนะอะไรเงี้ยก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวนะคะสองบ้านนี้ซึ่งมันน่ารักตรงที่การเล่าเรื่องเนี่ยเขาจะมีทั้งสองมุมมองนะคะมีมุมมองของฝั่งผู้หญิงนะว่ารู้สึกอย่างไรเห็นอย่างไรกับมุมมองฝ่ายผู้ชายที่รู้สึกอย่างไรเห็นอย่างไรคือมันจะเล่าสลับฝั่งกันไปมานะคะให้เรารู้สึกว่ามันมีหลายมุมมองนะคือแต่ละบ้านก็จะเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันนะคะความคิดอะไรก็จะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดูแล้วมันน่ารักดีมันอบอุ่นหัวใจนะคะแล้วก็ซึ้งดีด้วยนะจะมีฉากหนึ่งที่ซึ้งมากแล้วเราดูก็แบบนะแล้วก็น่ารักดีเป็นความรักของแบบวัยรุ่นใสๆกุ๊กกิ๊กอะไรก็โอเคฮิวจิตใจได้นะคะนะเรื่องนี้ก็ไปหาดูกันได้เนาะเรื่องที่สองอยากจะแนะนำนะคะหนังเก่าอีกแล้วหนังเก่าเหมือนกันนะคะนั่นก็คือ Mean Girl จ้าตำนานมากเอาจริงนะเชื่อว่าหลายๆคนในเนี้ยเคยดูแล้วแต่ว่าก็ยังมีหลายคนที่ยังไม่เคยดูเรื่อง Mean Girl นะคะเรื่อง Mean Girl เนี่ยนี่ถือว่าเป็นเรียกได้ว่าหนังแบบฮอลลีวูดแบบในสมัยก่อนที่ดังมากๆแล้วนะเองก็เป็นคนที่ดูหลายรอบมากนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะติดเคเบิลใช่ป่ะเราเคเบิลมันก็เปิดวนอย่างนั้นน่ะฉันก็ดูตั้งแต่ตอนเด็กฉันก็แบบถึงตอนนั้นจะยังไม่ค่อยเก็ตในบางพอยต์แต่ว่าพอโตมาแล้วก็แบบเฮ้ยบทมันล้ำมากเลยนะแล้วทุกวันนี้มันก็ยังมีความแบบดูแล้วก็ยังสุขว่ามันยังทันสมัยอยู่มันคือบทมันไม่เก่าเลยคือชอบมากก็จะเป็นเรื่องราวของแก๊งผู้หญิงนะคะแบบในไฮสคูลก็จะมีแบบแก๊งพลาสติกที่แบบว่าเป็นตัวเลิศๆในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นางเอกที่เป็นแบบเด๋อๆมาจากแอฟริกามาเรียนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนมีการแบบว่าน้องใหม่หรอนั่นนู่นนี่จะเป็นการเล่าเรื่องของชีวิตผู้หญิงนะในไฮสคูลต่างๆจิกกัดใส่ร้ายซึ่งเรื่องนี้มันมีความสนุกตรงที่ว่าตัวละครด้วยส่วนหนึ่งคือบทมันมีความตลกอะไรบางอย่างนี่แบบว่าไม่รู้ว่าคือมันตลกอ่ะเรื่องนี้มันตลกมากเลยทุกคนแล้วยิ่งถ้าดูเรื่องนี้เราไปกดตามเพจมีมเกิร์ลไทยแลนด์นะทุกคนมันจะตลกมากมันจะเก็ตมุกทุกอย่างคือเพจเนี้ยจะเสียดสีการเมืองอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราดูเรื่องนี้เราจะเก็ตแบบเฮ้ยเอาจริงคือฉันชอบความพิเอทของแอดมินเพจนี้มากเธอคือพิเอทมากคือชอบมากนี่ติดตามแล้วก็แชร์หลายคลิปเลยจ้าแชร์หลายมีมากนะก็เอาเป็นว่าไปดูเรื่องนี้แล้วคุณจะเก็ตอะไรหลายอย่างที่เขาแบบเอามาเล่นกันในมุกต่างๆในมีมต่างๆนะคะมาต่อกันที่ซีรีส์นะคะซีรีส์เนี่ยอันนี้ต้องบอกกันตามตรงเลยนะว่าส่วนตัวไหนเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ดูซีรีส์เพราะว่าซีรีส์เนี่ยเป็นอะไรที่กินเวลายาวแบบเยอะมากคือแนนก็ชอบดูอนิเมะแล้วคืออนิเมะมันก็ยาวอยู่แล้วแนนก็แบบไม่รู้จะหาเวลาที่ไหนไปดูซีรีส์นู่นปะเอาเป็นว่าถ้าใครที่มีซีรีส์ที่รู้สึกว่ามันแบบพลังงานบวกเยอะอะไรเงี้ยก็แนะนำกันมาได้นะคะนะแบบบอกกันไว้เนาะด้านล่างนี้นะคะส่วนถ้าเป็นซีรีส์ที่ดังมากๆในช่วงนี้ใช่ไหมที่แบบถึงแม้ว่านายจะไม่ดูแต่นายรู้จักนะคะก็คือเรื่องรักนี้เกินห้ามใจใช่ไหมที่มันจะเป็นทีมผีเสื้อกับทีมก๋วยเตี๋ยวนะคะรู้จักนะรู้จักแต่ไม่เคยดูนะคะแต่ว่านายก็อ่านเว็บตูนคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่ทำมาจากเว็บตูนแล้วคือขออนุญาตขึ้นแบบขึ้นสปอยตรงนี้ได้ไหมคนที่แบบไม่อยากรู้สปอยนะคะก็กดข้ามไปได้นะคะในช่วงนี้นะคะก็สำหรับใครที่อ่านเว็บตูนเหมือนกันนะคะจะบอกว่าแน็กเองนั้นเป็นคนทีมก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะก็คือไม่อินตั้งแต่แรกแล้วที่แบบว่าทำไมผีเสื้อเป็นคนแบบนี้พักใจออนทำไมเป็นคนแบบนี้คือผู้ชายแบบนี้ในชีวิตจริงมันแบบ
มันมาเพื่อทำให้เราเจ็บแล้วมันก็จากไปอ่ะทุกคนก็ใจว่าคือมันหล่อมากก็จริงแต่ว่ามันกินไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวมันอร่อยกว่าเข้าใจว่าผีเสี้ยงมันได้แค่มองอ่ะนึกออกปะแต่จริงๆอ่ะตอนที่นักอ่านตอนจบก็ยังรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับว่าแฮปปี้เอนดิ้งขนาดนั้นคือเหมือนเขาต้องการจะสื่อว่านางเอกก็ยังจะต้องเติบโตไปอีกนะคะคือมันไม่ได้หยุดแค่นี้หรอกความสัมพันธ์เนี่ยนักคิดว่าถ้ามีภาค2หรือว่าถ้าจะต้องคิดจินตนาการต่อไปก็น่าจะเป็นเรื่องราวของนางเอกที่เหมือนรักษาแผลใจนะคะแบบว่าเติบโตไปกับความรักครั้งใหม่พยายามแบบไม่ระแวงนะคะประมาณนี้คือก้าวไปด้วยกันกับอีกคนนึงกับคนใหม่โดยที่แบบว่าลืมเรื่องราวแย่ๆที่เคยเจอกับผีเสื้อนะคะนะน่าจะเป็นเรื่องราวประมาณนั้นนะก็น่าจะใช่นะมากันที่ในส่วนของอนิเมะบ้างมีอนิเมะอะไรที่ดูแล้วโอ้ฟีลกู๊ดฮีลลิ่งจิตใจนะคะมากันที่เรื่องแรกเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องโฮลิมิยะนะคะเรื่องนี้ดังมากมีในแอปป๊อปส์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเข้าใน Netflix แล้วนะคะก็ไปดูกันได้นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของความรักมอปลายน่าจะมอปลายถ้าจำไม่ผิดนะคะก็คือสายๆแหละวัยลงวัยรุ่นพระเอกก็จะเป็นเด็กที่เหมือนนิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะคะแต่ว่าก็มีความแอบแซ่บนิดนึงมีความแบบว่าแอบซักนู่นนี่เจาะหงจหูอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนที่อยู่โรงเรียนกับตอนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจะคนละลุคกันเลยก็คือสองคนนี้มาเจอกันแล้วก็มีความคุยกันไปคุยกันมาแล้วน่าจะแบบไม่รู้ว่าคือแน็กเหมือนก็ดูมานานแล้วแล้วเราก็จำเรื่องไม่ค่อยได้แต่เราจำได้ว่ามันน่ารักมากเลยคือสองคนนี้เริ่มจะคลิกกันใช่ไหมแบบว่าเจอกันบ่อยนั่นนู่นนี่พระเอกก็มาบ้านนางเอกบ่อยมาเล่นกับน้องนางเอกอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าสองคนนี้สนิท กันขึ้นนะคะแล้วก็นั่นแหละน่ารักเอาว่าเรื่องนี้น่ารักนะคะน่ารักดีดูเพลินๆนะและมากันกับเรื่องที่สองนะคะเรื่องที่สองเนี่ยถ้าพูดอีกก็คือจะโดนโกรธแล้วแต่ว่าเราก็ต้องพูดจริงๆต้องเชียร์แบบไม่ว่าจะกี่คลิปจะต้องมีเรื่องนี้อะเรื่องอะไรไฮคิวไงคือตอนแรกว่าจะไม่พูดชื่อเรื่องนี้แล้วเพราะพูดไปกี่รอบแล้วก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโอลิมปิกใช่ป่ะมันคนไฮคิวมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวอลเลย์บอลแล้วช่วงนี้เป็นโอลิมปิกแล้วหลายๆคนเนี่ยเวลาที่ดูมันก็แบบมีหลายๆคนเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องไฮคิวกันไม่อยากให้คนที่ไม่ได้ดูเรื่องนี้ไม่เก็ตอยากให้เก็ตไงอยากให้แบบว่าทันกันนะคะฉะนั้นเนี่ยไปหาดูเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ฟิลลิ่งกู๊ดมากๆนะดูแล้วรู้สึกว่าให้พลังงานบวกนะคะพลังงานของเด็กวัยรุ่นน่ะที่มีความฝันที่อยากจะไปแบบไปแข่งวอลเลย์บอลระดับประเทศอะไรอย่างเงี้ยคือดูแล้วมันให้พลังงานบวกที่ดีมากเลยนะดูแล้วก็ชีวิตเรื่องนี้มันดีจังเลยอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าเป็นมัมมี่อยู่ในจิตใจอยู่แล้วนะคะก็คือดูเรื่องนี้แล้วคุณจะได้ลูกเยอะมากนะคะเด็กๆในเรื่องหนูลูกเอ็นดูไม่ไหวนะคะก็เอาเป็นว่าไฮคิวเป็นเรื่องที่แบบจะต้องดูนะคะแน็กขายหลายคนมากๆแล้วเพื่อนสนิทคนรอบตัวก็คือขายหมดนะคะแล้วเพื่อนก็ชอบนะคะโดนตกไปแล้วหลายคนเรียบร้อยนะคะแล้วมากันเรื่องที่3นะคะเรื่องที่3เนี่ยอันนี้คือในที่สุดมันก็เข้าไทยแล้วมันก็ได้เข้าแอปแล้วเราก็หาดูได้ในแอปแล้วนะคะในแอปบิลิบิลินะคะอันนี้ชื่อเรื่อง Love is Hard for Otaku นะคะก็เป็นเรื่องราวความรักของ Otaku นั่นเองคือดูรีเลทกับตัวเองไงอะไรเงี้ยก็คือเป็นเรื่องราวความรักนะคะที่ค่อนข้างเป็นในทางเชิงแบบว่าวัยทำงานคือก่อนอันนี้เราก็จะมีดูวัยใสๆเยอะแยะใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นวัยทำงานแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ารักตรงที่มันไม่ได้หวือหวามันจะมีความนิ่งๆหน่อยๆนะคะแต่ว่ามันดูแล้วมันแบบน่ารักจังเลยน่ารักแบบว่ามาน้อยเรียบแต่โก้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันดีต่อใจนะคะเรื่องนี้พระเอกแบบฮอตเนิร์ดว่ะคือหนุ่มแว่นใดคือเพศนะแต่ว่าฉันอะไม่ได้เมนเพศหรอกฉันเมนพระรองคือพระรองที่ไม่ได้หมายถึงว่าแบบแอบชอบอะไรนะคือพระรองที่มีคู่ของเขาเองซึ่งฉันชอบคู่นั้นมากเป็นคู่ที่น่ารักมากที่มันน่ารักมากทุกคนมันเป็นอะไรที่ดูแล้วรู้สึกว่ามันเรียวมันรีเลทกับเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ชอบเรื่องนี้มากเลยนะคะโอเคอนิเมะจบไปแล้วทีนี้เรามาหมดหมู่กันกับเว็บตูนบ้างนะคะสำหรับสายที่ชอบอ่านแบบว่ามีรูปภาพแล้วก็แบบให้อ่านนั่นนู่นนี่นะคะส่วนใหญ่ที่แนนอ่านเนี่ยก็จะเป็นเน้นไปในเรื่องของโรแมนติกซะมากกว่านะคะเพราะว่าเป็นสายที่แบบว่าชีวิตสาวโสดอ่ะเธอเอาอะไรอยากสาวโสดก็ต้องอ่านอะไรอย่างงี้ป่ะผู้ชายสองดีที่ฮิวจิตใจเรานะคะมากันที่เรื่องแรกนะคะอันนี้จากเว็บแอปตูนนะคะขอนำเสนอเรื่องกับดักหัวใจของนาย
ิ้มหวานอันนี้คือเราเลือกมาเพราะว่ามันน่ารักมากมันมาเพื่อฮีลตับฮีลจิตใจของเราในช่วงนี้คือพระเอกน่ารักมากอ่ะเรื่องย่อเลยแล้วกันนะคะเรื่องย่อเนี่ยพระเอกก็จะเป็นแบบไอดอลก็คือไม่เชิงว่าได้เดบิวต์แล้วนะคือแบบว่าเป็นเด็กฝึกที่กำลังจะได้เดบิวต์แต่ว่าพระเอกอะรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันแบบไม่โอเคไม่นี่แล้วไม่อยากทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นธรรมดานะคะก็เลยตัดสินใจนะคะแบบว่ากลับมาเรียนนะคะซึ่งก็ไปเรียนต่างจังหวัดไปที่ที่แบบไกลๆอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ไปเจอกับนางเอกซึ่งนางเอกเนี่ยจะเป็นคนที่น่าดุมากดูแบบแล้วก็จะมีข่าวลือแย่ๆเกี่ยวกับนางเอกเยอะมากนะคะจริงๆแล้วแบบนางเอกน่ารักคือเรื่องนี้มันดีตรงที่แบบว่าพระเอกน่ารักมากพระเอกใส่ซื่อบริสุทธิ์ลูกหมาคือลูกใครที่เป็นมัมมี่ก็คือพระเอกเรื่องนี้แบบน้องกับนางเอกก็แบบหนูลูกหนูคือเป็นความรู้สึกที่แบบเป็นแม่คนแล้วอยากให้สองคนนี้ละกันฉันอยากได้ลูกสะใภ้แล้วฮัลโหลหนูละกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยคือน่ารักมากนะคะเรื่องนี้นะก็ตอนนี้ยังไม่จบนะแต่ว่ามันก็ดำเนินเรื่องมาค่อนข้างที่จะแบบหลายตอนมากๆคืออ่านได้นานอยู่ได้สักพักนึงนะคะก็ลองไปหาอ่านกันได้น่ารักจริงๆส่วนเรื่องที่2นะคะอันนี้พูดถึงบ่อยแล้วใน IG Story นะคะก็คือเรื่องระวังไว้ใหญ่ตัวร้ายกำลังมาเรื่องนี้คือแบบแค่ชื่อเรื่องก็คือนะคะนางเอกก็อ่ะเปรี้ยวแก่นซ่ามาคือนางมาเพื่อแบบเป็นผัวทุกคนคือเรื่องนี้แน็กชอบตรงที่มันตลกมากอันนี้คือพูดเลยว่าแก๊กเยอะมากเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่นางเอกอะหลุดเข้าไปในนิยายนะคะแต่ว่าได้เป็นตัวโกงอะไรเงี้ยนางเอกก็แบบไม่ฉันแบบจะไปทำตามในเรื่องเดิมแล้วจะเปลี่ยนเนื้อเรื่องฉันไม่อยากมายุ่งอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็อ่ะเปลี่ยนแปลงนั่นนี่ก็คือเป็นประมาณว่าเปลี่ยนในเรื่องนั่นแหละนะคะแต่ว่าความสนุกก็คือเรื่องนี้มีมเยอะนางเอกอ่ะมีให้เซฟเยอะมากรูปที่แบบหน้าหลุดๆอะไรเงี้ยชอบนะคะเรื่องนี้ไม่ได้เน้นแบบผู้ชายเท่าไหร่แต่เน้นไปที่นางเอกนะคะถามว่าพระเอกทุกวันเนี้ยบทก็คือมีเท่านี้นะซึ่งแน็กชอบตรงที่พระเอกเรื่องนี้ไม่ได้แบบมีความพระเอกจ๋ามากจะเป็นพระเอกที่เรียกได้ว่าเขาว่าไงดีคือเรื่องอื่นๆพระเอกจะเก่งมากจะแบบเป็นท่านได้ยุคจะมีพลังอย่างนี้แต่เรื่องนี้พระเอกจะเน้นแบบเป็นสายซัพพอร์ตไงซัพพอร์ตนางเอกเป็นผู้ช่วยคอยติดตามนั่นนู่นนี่นะคะจะไม่ได้มีบทแบบโอ้โหคอยช่วยเหลือทุกคนเก่งปกป้องอะไรเงี้ยไม่บทนั้นนะโยนให้นางเอกหมดเลยงงมากแม่นะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้สนุกไปอ่านนะคะหาอ่านได้ในแอปกาการ์ตูนค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะไม่มีอะไรแล้วเนาะอันนี้ก็มาแนะนำกันนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะเพื่อนๆจะได้ผ่อนคลายจิตใจหาอะไรดูที่มันแบบว่าคลายเครียดกันนะคะในช่วงนี้เนาะและใครที่เคยดูเรื่องไหนเคยอ่านเรื่องไหนในคลิปนี้นะคะแล้วยืนยันว่าแบบมันดีจริงก็บวกกันได้ด้านล่างนี้นะคะมาบวกมาเชียร์กันมาป้ายยากันให้เต็มที่เลยนะคะหรือว่าอยากจะมีเรื่องไหนมาแนะนำก็นี่ค่ะจัดไปค่ะคอมเมนต์กันด้านล่างนี้เลยนะคะนะก็อ่ะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะฉะนั้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย